พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนจากพาราฟิตสู่หมอนเปี่ยมสุขน้ำยางพาราข้นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีส่วนผสมของสารเคมีเพื่อใช้ป้องกันไม่ให้น้ำยางบูดเน่าแต่ส่วนผสมก็มีกลิ่นฉุนรุนแรงทำลายสุขภาพรวมถึงสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงได้มีการวิจัยและพัฒนาน้ำยางพาราข้นชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตหมอนและที่นอนยางพาราที่มีคุณภาพดีและยังเป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับทีมนักวิจัยสวทช.วิจัยและพัฒนาสูตรน้ำยางพาราข้นพาราฟิตสำหรับการผลิตหมอนและที่นอนยางพาราโดยเฉพาะช่วยลดการใช้สารเคมีและลดระยะเวลาการบ่มน้ำยางพาราข้นที่ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปัจจุบันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำยางพาราฟิตในระดับอุตสาหกรรมแก่สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหาจำกัดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงโดยตั้งแต่เดือนมีนาคม2562เป็นต้นมามีการผลิตน้ำยางพาราฟิต 4.5 ตันมีผลิตภัณฑ์หมอนจำหน่าย 2,250 ใบซึ่งในอนาคตจะขยายการใช้ประโยชน์น้ำยางพาราฟิตสู่ภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรมต่อไปโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000